สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้แท็บเล็ตหรือว่ามือถืออย่าลืมกดปุ่มสีแดงตัวนี้นะคะเพื่อติดตามน้องควีนแล้วก็กดปุ่มนี้เวลาที่น้องควีนลงวิดีโอใหม่ๆก็อย่าลืมกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะควีนก็แอบมามีมาทำระลามก็ไม่คิดว่าเพราะหมอไม่ได้ทำงานบ้านอยู่ข้างหลังควีนก็เลยแอบมาอยู่ดับระลามวันนี้นะคะควีนก็จะมาทำสลามอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะก็มีส้มช้อนค่ะติ๊กตักติ๊กตักแล้วก็ไอของที่เราจะทำไม่ให้ติดตัวนะคะมันก็คือพวกเบบี้ออยล์ว่ากิสลีนบอลเล็กหรือว่าน้ำยาออกตันแล้วก็ถ้วยใบเล็กค่ะกาวเพชรน้ำเปล่าถ้วยใหญ่แล้วก็สีอะไรก็ได้แต่วันนี้คือจะใช้เป็นสีเป็นแพ็คนะคะโอเคก่อนแรกนะคะเราก็จะทำสีผสมกับน้ำน้องควีนเลือกสีม่วงนะคะเพราะน้องควีนจะทำสลามกาแล็กซี่นะคะนี่ควีนนะคะก็จะใส่พาวตัวสีนะคะแต่มันเวลาออกมาคะมันก็จะเป็นผงของสีแล้วก็จะใส่น้ำนิดนึงนะคะเอาน้ำมาเยอะกว่านั้นก็ใส่น้ำนี่ก็ใส่เพิ่มพอมันไม่พอเดี๋ยวสีมันเข้มเกินคุณไม่ชอบเข้มเกินเอ็นแล้วก็คนนะคะอ้าวติดมันติดมันหัวติดใช้ส้มก็ได้นี่ติดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่กาวกันเลยเสร็จแล้วควีนก็จะทำส้มสีเลอะมันก็เลยอาจจะติดตรงนี้มันก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะทำสีม่วงใส่สีน้ำก่อนนะคะโอเคได้แล้วแล้วนะคะก็จะใส่กินสลีนบอเร็กเย่นี่ค่ะกินสลีนบอเร็กครึ่งที่ฝา2อันนะคะ2ช้อนถ้าช้อนเดียวแล้วมันได้แล้วก็ช่างนะคะเพราะคุยไม่รู้ต้องใส่เท่าเฮ้ยช้อนเดียวแป๊บเดียวหนึบเลยนี่ช้อนเดียวแป๊บเดียวเย้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 โอเคนะคะควีนก็ได้สลามของน้องเพียควีนก็จะใส่กลิตเตอร์ที่ควีนมีเลยค่ะควีนก็จะใส่ให้เยอะๆนะคะผสมกัน
ก็ใส่ให้มันดีเพิ่มอีกHere I go. Whoa. One cup. Let us save it. Yeah, tea เราได้นะคะ Blue and purple mix.โอเคนะคะแล้วก็จะผสมแล้วก็ใส่กลิตเตอร์เยอะๆค่ะมันก็คือสลัดกาแล็กซี่ของน้องคุยินที่น้องคุยินเพิ่งทำนะคะไม่ยากเลยทำยังไงก็ไม่ยากค่ะก็หาซื้อกินซาลินก็แค่กินซอรีบอร์เรตน้ำเปล่าเก่าเพชรแล้วก็สีแค่นั้นไม่ยากเลยค่ะแล้วก็กาวด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแซบตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจน้องควีนให้น้องควีนมากๆนะคะสำหรับวันนี้ควีนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าวู้